จิงเจอร์ไอแลนด์โกลเด้นวอลนัทโกลเด้นวอลนัทเปรียบเสมือนหน่วยเงินของเกาะจิงเจอร์มีด้วยกันทั้งหมด130ชิ้นทางที่เหนือของเกาะมีทั้งหมด50ชิ้นพบได้โดยการขุดในพื้นที่ที่มีหินล้อมต้นไม้ล้อมในวงกลมสีเหลืองด้วยนะและบริเวณรอบๆไฟเออร์มาร์เทนได้จากการเข้าไปเก็บจากต้นอีก8ชิ้นทางเข้าตรงนี้จะมีต้นไม้ใหญ่บางอยู่เมื่อมุดเข้าไปได้ก็จะได้1ชิ้นแล้วก็จะมีถ้ำตรงดิกไซสัญลักษณ์จะมีก้อนหิน2ชิ้นอยู่ข้างหน้าเหนือสุดของเกาะจะมีปลาดาวสีม่วงใกล้ๆกันจะมีทางเข้าไปเก็บบอนัทได้ใกล้ๆกับคนส่งนกแก้วให้ใช้หนังสติ๊กยิงขึ้นไปแล้วก็จะได้มาอีก1ชิ้นและใน Fire Mountain ตรงทางเข้าด้านซ้ายมือให้รดน้ำเพื่อทำทางเดินเพื่อไปเก็บอีก2ชิ้นต่อมาภารกิจของ Professor Snail เราก็จะได้รวมๆกัน13ชิ้นโดยได้จากสะสมฟอสซิลสัตว์4ตัว11ชิ้นและตอบคำถามสำรวจ2คำถามคำถามละ1ชิ้นบันทึกการเดินทางหมายเลข4จะได้1ชิ้นแล้วก็ได้ไข่นกกระจอกเทศด้วยนะต่อมาใน Fire Mountain จะได้รวมๆกันทั้งหมด17ชิ้นทั้งการต่อสู้การขุดแล้วก็การเปิดกล่องและที่ชั้นบนสุดของ Fire Mountain นั่นก็คือ Volcano Dungeon เราจะได้อีก2ชิ้นจากการเก็บจากต้นทางที่ตะวันตกของเกาะก็จะได้ Golden Walnut ทั้งหมด58ชิ้นจากภารกิจของคุณเบอร์ดี้5ชิ้นจากบันทึกการเดินทางหมายเลข4 1ชิ้นเก็บจากต้นทั้งหมด9ชิ้นจุดตรงนี้จะรับสายตานิดนึงให้เดินเลาะน้ำทะเลเข้ามานะบางต้นก็จะมีต้นมะพร้าวบางอยู่ข้างๆกับขนส่งนกแก้วของฟาร์มก็จะมีทางเดินเข้าไปตรงนี้จะต้องมุดป่าเข้าไปนิดนึงนะแล้วก็จะมีรอบๆบริเวณที่ไทเกอร์สลามอยู่ด้วยนะอาจจะมีต้นไม้บางอยู่แล้วก็ตรงนี้อาจจะเดินเข้าไปยากแต่ไปได้นะและอีกจุดก็คือต้นไม้ที่อยู่ในซากเรือได้จากการขุดทั้งหมด6ชิ้นโดยสังเกตสัญลักษณ์ก็คือจะมีหินล้อมมีกากบาทมีปลาดาวล้อมมีดอกไม้ล้อมและมีต้นหญ้าล้อมให้ขุดไปตรงกลางเลยนะแล้วก็ไปรดน้ำเจ้าหนอนเขียวที่ริมชายหาดก็จะได้มาอีก1ชิ้นขุดหินที่มีหอยเกาะอยู่ได้มาอีก5ชิ้นและบันทึกการเดินทางหมายเลข6ได้มาอีก1ชิ้นตัวนี้ได้ไข่มุกด้วยนะและที่ฟาร์มเมื่อเราทำการเพาะปลูกพืชและเราเก็บผลผลิตเราก็จะได้วอลนัทมาอีก5ชิ้นต่อมาที่ภารกิจของ Flock Cave จะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่3ภารกิจแต่ละภารกิจเราจะได้วอลนัท5ชิ้นรวมเป็น15ชิ้นแล้วเราจะได้โกลเด้นวอลนัท1ชิ้นจากการต่อสู้กับเจ้าไทเกอร์สลามได้โกลเด้นวอลนัท5ชิ้นจากการตกปลาใกล้กันกับขนส่งนกแก้วจะมีสะพานให้ข้ามสะพานและเดินเลาะไปด้านข้างก็จะเจอกับถ้ำข้างในจะมีรูปปั้นและมีคริสตัลอยู่5แท่งให้ไปคุยกับรูปปั้นก่อนจากนั้นก็จะได้เล่นเกมแซมมอนเซ่โดยรูปปั้นจะบรรเลงเพลงบนคริสตัลจากนั้นให้เรากดตามให้ถูกเมื่อถูกครบหมดเราก็จะได้วอลนัท3ชิ้นและอีก1วอลนัทจากมะพร้าวทองคำต่อกันที่ป่าทางทิศตะวันออกที่นี่จะได้วอลนัททั้งหมด11ชิ้นได้มาจากการเก็บจากต้น1ชิ้นและได้วอลนัท3ชิ้นจากการนำกล้วยไปให้กับเจ้าคิงคองและด้านขวามือของขนส่งนกแก้วจะมีทางเข้าอยู่ข้างในจะเป็นแท่นบูชาโบราณตรงนี้จะเจอจากต้นอีก1เมตรนะสิ่งของที่เราจะนำมาวางไว้บนแท่นบูชาตรงนี้ก็คืออัญมณีที่ได้มาจากนกวิเศษในวันที่ฝนตกในแต่ละทิศนกก็จะให้อัญมณีที่ต่างกันให้นำอัญมณีมาวางเรียงให้ถูกตามทิศที่เราได้แล้วก็บึ้มได้มา5วอลนัทแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันนะอีกจุดหนึ่งอยู่ใกล้มากก็คือต้นไม้ที่อยู่ในบ้านนกใช้ขวานสับไปที่ต้นแล้วก็จะได้เลยต่อมาที่ทิศใต้ของเกาะทิศใต้ของเกาะจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด11วอลนัททั้งหมดจะอยู่ที่ Pirate Cove 1ชิ้นตกจากสระรูปดาวอีก1ชิ้นขุดจากตรงที่ปลาดาวล้อมแล้วก็จะได้5ชิ้นจาก Mermaid Song จุดในสุดของถ้ำจนสลัดก็จะมีวอลนัทฝังอยู่1ชิ้นและ Golden Walnut อีก3ชิ้นเราก็จะได้จากการปาเป้าโดยเราจะต้องเอาชนะทั้งหมดอยู่3รอบรอบแรกเราจะได้ลูกดอกมา20ลูกรอบที่2เราจะได้ลูกดอกมา15ลูกและรอบสุดท้ายเราจะได้ลูกดอกมา10ลูกของรางวัลคือวอลนัท1ชิ้นต่อ1เกมได้ทั้งหมด3ชิ้นเมื่อเราได้ครบแล้วเจ้านกแก้วก็จะไม่มีคำใบ้ให้เราอีกขอให้ทุกคนสนุกกับการหาวอลนัทนะทุกคนจำน้องลีโอได้ไหมตอนนี้น้องปรับตัวเข้ากับทุกคนบนเกาะได้แล้วนะคัทซีนนี้เราจะสามารถเห็นได้เมื่อเรามีความสัมพันธ์หัวใจ8ดวงกับลีโอแล้วและลีโอจะบอกว่าตอนนี้เขาก็ยังคิดถึงเกาะอยู่แต่เขารู้แล้วว่าเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่สวยงามใบนี้ได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย